ง่ายแมดดี้ผมกำลังจะออกจากออฟฟิศมีเรื่องด่วนเหรอเว็บไซต์ยูนิโซนเหรอแต่เรายังไม่มีอะไรทำได้เรื่องทอมถ้ำมองบอกเขาว่าเราเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วแล้วฮะอะไรใครมันทำเนี่ยการลอกเลียนผลงานในมหาวิทยาลัยเป็นความผิดคณบดีเมาคอมหรือเปล่าแล้วแมดดี้ล่ะผมอยากคุยกับแมดดี้เธออยู่ไหนเรื่องทอมถ้ำมองหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเห็นรูปไปแล้วทำเป็นไม่เห็นก็ไม่ได้เป็นคืนที่น่ากลัวมากผมรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะลองดูมือถือกันสักหน่อยเธอเรื่องบ้าๆนี่มันเป็นไวรัลเหรอลอกเลียนผลงานกล้าได้ไงเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าใครทำที่ยูนิคอนเฟสชั่นผมแนะนำให้คุณคุยกับคนที่ดูแลมันคุยไม่มีเวลาจะคุยแล้วผมจะฟ้องร้องกล้าโกหกเรื่องหนังสือผมได้ยังไงมันเป็นเล่มต้นฉบับของผมไม่ใช่คนอื่นพริซิลล่าพริซิลล่าอ๋อลอลิงนี้คนในวงการการศึกษากลัวกันหมดพูดถึงหลอกผลงานไม่ใช่พริซิลล่าเซอร์ไพรส์นึกว่าคุณมีประชุมก็มีแต่มันยกเลิกแล้วผมก็เลยคิดว่าควรฉลองมันด้วยโรตีนะฮะเพิ่งกินไปโอ้งั้นก็ผมได้กินเยอะขึ้นจะมีอะไรดีกว่านี้อีกเทเรนซ์คุณรายงานเรื่องนั้นเหรอฮะคุณรายงานเรื่องคณบดีลอกเลียนหนังสือเหรอผมเปล่านะอ๋อแต่ผมแค่ให้ข้อมูลกับบางคนที่ปล่อยมาลงในเว็บไซต์ของ Unicorn Fashion ว่าแล้วต้องเป็นแน่นอนสิมันต้องเป็นผมไม่ใช่คุณอยู่แล้วฉันไม่เคยบอกว่าเขาลอกเลียนงานหนังสือคุณบอกว่าหนังสือของมาคอมเหมือนกับต้นฉบับของเวิร์นเฮาคุณพูดเองนะฉันรู้ว่าพูดอะไรแล้วคุณก็ไม่ปล่อยมันไปแต่คุณจะไปกล่าวหาคณบดีมาคอมไม่ได้ผมเปล่านี่มันก็เป็นแค่ข่าวลือแค่ดูว่าจะพูดยังไงผมทำผิดเหรอไม่รู้สิคุณไม่อยากรู้เหรอว่ามาคอมทำอะไรกับการถูกเลิกจ้างของเหวินเฮาน่ะไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้เปิดเผยอะไรเพราะงั้นมันจะไม่มาถึงคุณมันไม่ใช่แค่นั้นคุณควรถามฉันก่อนที่จะทำอะไรแบบนี้สิไม่มีอะไรให้ถามก็คุณเสียใจแต่คุณไม่ทำอะไรผมก็เลยลงมือเองแต่นี่มันเรื่องของฉันเทเลนส์ฉันไม่อยากให้คุณยื่นมือเข้ามาทำอะไรแบบนี้โดยที่ฉันไม่ได้ขอคุณเลยนะแค่เพราะคุณคิดว่ามันถูกต้องสำหรับฉันพูดชัดๆนะเราทะเลาะ กันเพราะผมช่วยคุณเหรอขอบคุณมากเลยผมอยากจะรู้ความจริงทั้งหมดคณบดีคะวันนี้ฉันมีสอนทั้งวันรอจนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอคะฉันคุยกับนักศึกษาพร้อมคุณได้ไม่แมดดี้ผมต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไว้ค่อยคุยกันทีหลังเข้ามาอยากเจอฉันงั้นเหรอคะใช่เราพยายามติดต่อกับแกเรตเขาเป็นหัวหน้าบก.ของยูนิคอร์นแฟชั่นใช่ไหมค่ะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าไส้ติ่งอักเสบนะคะคุณดูแลแทนใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มวันนี้เริ่มโพสต์ลอกเลนผลงานเนี่ยใครเป็นคนโพสต์ลงไปไม่รู้ค่ะหมายความว่ายังไงที่ไม่รู้เป็นนักศึกษาของเราไหมผมต้องการชื่อฉันไม่รู้จริงๆค่ะระบบมันได้ชื่อเว็บนั้นเขียนมาแบบนั้นฉันไม่สามารถอย่าไร้สาระกับผมเนอะหมายความว่าใครก็ได้จะโพสต์เรื่องโกหกอะไรไว้แล้วก็หนีไปได้เลยผมอยากให้ลบมันไม่งั้นผมจะลงมือจัดการพวกคุณทุกคนแต่นี่เป็นความซื่อสัตย์ของเราในฐานะนักข่าวยูนิคอร์นแฟชั่นป้องกันตัวตนคนโพสแต่รายงานอยู่ในโซนของคุณก็ทำเองนี่ค่ะฉันยืนยันในสิ่งที่ฉันพูดนี่สาวน้อยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการใส่ความรายงานพูดเรื่องการลอกเลียนแบบทั่วไปฉันไม่ได้ใส่ร้ายคุณด้วยว่าใครสักคนผมไม่สนผมให้คุณจัดการมันภายในวันนี้เพื่อลบวิดีโอที่โพสต์แล้วก็รายงานทั้งหมดไม่งั้นก็จำไว้มันจะได้รับผลที่ตามมาผมพูดชัดหรือยัง